วัสดีครับแฟนมวยเด็ด789นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผู้เอกนำรายการตอนนี้นะครับแสงมณีครับกับ1ล้านเล็กนะครับเกมการยกก็ใกล้จะหมดยกสุดท้ายแล้วนะครับก็ดูว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับคู่นี้เพราะว่าถึงตอนนี้นี่ทางด้านของแสงมณีก็เป็นต่ออยู่ถ้าจะขาดร้อยแล้วครับขาดร้อยแล้วครับไม่มีปัญหาครับรอระฆังหมดยกเท่านั้นแหละครับแล้วก็ทั้งคู่ก็ยอมกันแล้วนะครับแตะมือกันแล้วนะครับเรียกว่าสงครามสงบแล้วครับเอาละครับคู่นี้นี่มีดำพันกันข้างละ1ล้านบาทนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผลการชกครับอย่างเป็นทางการจะออกมาทางไหนนะครับซึ่งก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับดูแล้วทางด้านของแสงมณีนะครับน่าจะเป็นฝ่ายชนะนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามดูเบื้องหลังการชกของมวยทั้งคู่กันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเอาละครับเรียบร้อยเลยครับตัดสินกันไปแล้วนะครับสำหรับครับนี่บรรยากาศกองเชียร์ก็เฮฮากันไปตามระเบียบครับสำหรับผู้ชนะผลการให้คะแนนของกรรมการทั้ง3ครับกรรมการหมายถึงผลการให้ฝ่ายแดง49คะแนนฝ่ายน้ำเงิน47คะแนนครับกรรมการไพฑูรย์กบกลางนะครับ49ต่อ47ฝ่ายแดง49คะแนนฝ่ายน้ำเงิน47กรรมการธงชัยจิตกำลังวินิจกุลก็49 47เหมือนกันฝ่ายน้ำเงิน47กรรมการคนสุดท้ายสมบูรณ์ประภาวงศ์ก็49ต่อ47นะครับเอกฉันท์ทั้ง3เสียงนะครับเท่ากันไม่เบี้ยวกันเหรอไปแจ้งเกิดสำเร็จสักทีนะครับสำหรับทางด้านของแสงมณีหลังจากที่พลาดท่าพ่ายแพ้มาใน2ไฟล์ล่าสุดนี่แหละครับทางด้านของ1ล้านเล็กก็เข้ามาขอโทษขอโพยคุณจิตเมืองนนท์นะครับหลังจากที่พ่ายแพ้ในการยกไฟนี้แต่ว่าทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบเต็มที่แล้วล่ะครับนี่ก็ทางด้านของพ่อแม่แสงมณีก็มาปลอบใจนะครับทางด้านของ1ล้านเล็กมาเร็วเลยทั้งคู่ก็เป็นเพื่อนกันนะครับเป็นเพื่อนกันมาก่อนก็อยู่ค่ายเดียวกันมาก่อนตอนเด็กๆก็กอดคอขอโทษขอโพยกันครับสำหรับแสงมณีกับ1ล้านเล็กน้ำหนักเสื้อชาย109ปอนด์เป็นฝ่ายแดงสิงห์พยาบาลพองไทยน้ำหนักเสื้อชาย109ปอนด์เป็นฝ่ายเงินนะปอนด์ไฟนอลเป็นฝ่ายเงินถ้าไม่มีพวกคนคนนี้ขอบคุณมากแสงมณีของเรานะฮะต่อยกระทับใจมากกระทับใจแฟนมวยมากแล้วก็ทางซ้ายนี่ก็เป็นแม่ซ้ายที่ร้ายกาจที่สุดภาพเลยครับขอบคุณเป็นครับเลยสำหรับทางด้านของผู้ชนะนะครับก็สัมภาษณ์กันไปแล้วก็แสงมณีครับขึ้นไปรับอาชีพครับเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของผู้แพ้ก่อนดีกว่าครับเรามาดู1ล้านเล็กกันนะครับจำเราไม่ได้นี่นะครับบรรยากาศสดๆนะครับที่เวทีมวยราชดำเนินยังเนี่ยหายอีกเยอะเลยครับบางทีซ้ายไม่เป็นไรบางทีซ้ายไม่เป็นไรนี่คือทางคุณพ่อของ1ล้านเล็กนะครับทีนี้3ต้องหลุดทีเลยคุณครับกีฬามีแพ้ดีนะยินดีกับคนที่ชนะด้วยครับก็คนแพ้ก็เราไปแก้ไขไปปรับปรุงแก้ไขไม่เป็นไรไม่ผมยังเหมือนเดิมลูกชายผมครับเหมือนเดิมครับ
ส่วนหลวงพ่อนี่ก็ยังไม่เป็นไรครับเออนักมวยเก่าได้เสียเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับได้เสียเป็นเรื่องธรรมชาติทำลงมาเดี๋ยวไอเด็กคู่นี้ก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมเที่ยวด้วยกันเหมือนเดิมเป็นไงคุณพ่อให้กำลังใจทำเต็มที่นะครับผมทำดีที่สุดแล้วแพ้ชนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับยินดีกับคนชนะครับผมก็ทำดีที่สุดแล้วทำได้แค่นี้ผมก็สู้เต็มที่แล้วเราบังแข้งซ้ายไปอยู่แข้งซ้ายหลุดใช่ผมก็ขอโทษแฟนคลับทุกท่านนะครับวันนี้ผมทำเต็มที่แล้วเสียใจนิดๆครับเอาใหม่เอาใหม่ครับทางไม่เป็นไรครับให้กำลังใจ1ล้านเล็กครับขอกระตุ้นเต็มที่ครับคุณพ่อและเด็กโตให้กำลังใจด้วยครับเอาครับรถถังพูดนิดหนึ่งเป็นไงบ้างครับวันนี้ทางด้านของ1ล้านเล็กสุดยอดแล้วครับทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบครับผมก็เดินได้สมบูรณ์แบบรักตาแทนเพื่อนครับผมก็ไม่ค่อยชอบหลังต่อยมวยไทยครับผมไม่สนุกครับเดี๋ยววันที่17นี้นะครับรถถังที่ญี่ปุ่นนี่เจอกับมวยเดินแน่นอนถ้าเจอมวยถอยเหนื่อยครับลำบากใจครับยับป่ะน่ะ1ล้านเล็กเป็นไงบ้างครับไฟนี้ถ้ามีโอกาสที่อยากจะแก้มืออีกครั้งไหมก็ขอ137-138ดีกว่าถ้ามีโอกาสแก้มือก็ต้องทำฟอร์มใหม่ครับขอทำฟอร์มก่อนครับผมร่างทำไมเย็บป่ะน่ะต่อยากไหมครับสำหรับเจ้าแสงมณีต่อยากครับเขาไฟแล้วต่อยากไฟเร็วด้วยผมไล่ไม่ทันแล้วก็ฝากอะไรถึงแฟนมวยนิดนึงครับก็ฝากขอโทษแฟนคลับทุกท่านครับวันนี้ผมทำเต็มที่แล้วไม่เป็นไรครับไฟนี้ผมก็ทำดีสุดแล้วผมก็ทำได้แค่นี้แหละขอโทษแฟนคลับด้วยครับครับก็ถือว่าทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบแล้วนะครับสำหรับทางด้านของ1ล้านเล็กนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นฝ่ายพลาดท่าพ่ายแพ้ลงมาเดี๋ยวเราก็มาดูกันที่ผู้ชนะอย่างแสงมณีนะครับไม่ทราบว่าไปรับอัดฉีดอยู่นะครับยังไม่ลงมาตอนนี้ก็มาดูทางด้านแฟนคลับนี่นะครับโอ้โหมากันเทียบเลยนะครับแฟนคลับของแสงมณีมารอถ่ายรูปครับไปรับอาชีพเป็นล็อกนะครับแสงมณีตอนนี้ก็กลับมาใช้ให้เป็นค่ายของเองนะครับเป็นแสงมณีเย็นแสงมณีแสงมณีเช้าคือลิขสิทธิ์ใช้นะครับสำหรับแสงมณีถือว่าเป็นลิขสิทธิ์นะครับตอนนี้ครับสำหรับผลมวยวันนี้นะครับก็มีทางด้านของยามีนมอรัตนบัณฑิตนะครับก็แพ้คะแนนเอสตารองสมัครอบจ. อุดรนะครับเสมอไหนพออ่างทองแพ้นกสลาตันโตโยต้าระยองยก3ยอดวิทยาสศิริรักษ์ชนะคะแนนคนองศึกกกัมปนาทแสนตนเอราวัณก็ชนะคะแนนโรบคอปยุทธทุ่งลุงนะครับแล้วก็แลมโบ้ลูกสาแก้วชนะนกวิษณุชัยจิตเมืองนนท์ในยกที่1การชัยจิตเมืองนนท์ก็แพ้คะแนนสอนพระรามนอนอริศรนะครับแล้วก็เพชรสยามสจสมเกียรติชนะคะแนนนาคีศิริรักษ์มวยไทยสำหรับค่าผ่านประตูวันนี้นะครับเก็บได้ทั้งสิ้น 1,558,760 บาทมีแฟนมวยชาวต่างชาติเข้าชมทั้งหมด241คนครับเอาละครับตอนนี้ก็ยังไม่มาเลยนะครับสำหรับแสงมณีไปรับอาชีพอยู่มีแต่แฟนมวยเยาว์ต่างชาติครับเนี่ยโอ้โหมารอถ่ายรูปกันอยู่นะครับมารอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกครับครับไฟนี้ก็ทางด้านของแสงมณีก็มาดีนะครับบอกว่ามีการเตรียมตัวฟิตซ้อมมาดียอดค่าผ่านประตูวันนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับ 1,558,760 บาทมีแฟนมวยชาวต่างชาตินี้เข้ามาชม241คนถือว่าประสบความสำเร็จนะครับสำหรับศึกมวยไทยราชดำเนินบวกกิจเมืองนนท์ในวันนี้นะครับแล้วก็มวยก็ในรายการก็ชกกันอย่างสนุกพลิกไปพลิกมาแทบทุกคู่ละครับครับทางด้านของ1ล้านเล็กก็ยอมรับนะครับว่าไฟนี้เนี่ยทำดีที่สุดแล้วแล้วก็ทำได้แค่นี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันเขาก็อยากจะเป็นผู้ชนะแล้วก็ไม่ติดใจอะไรนะครับในความพ่ายแพ้ครั้งนี้ยอมรับว่าแพ้จริงครับแล้วก็บอกว่าแสงมณีเป็นมวยที่ซ้ายแข้งซ้ายดีแล้วก็อาวุธจุกจิกชกยากครับต้องรอคิวนะครับ
านลึกเลยนี่นะครับชาวต่างชาติก็มารอคิวถ่ายรูปกันเยอะครับตอนนี้ไม่ยอมอย่างเดียวครับการต่อยวันจันทร์เราจะให้ทีวีสัมภาษณ์ทีเดียวเลยนะครับพอดีว่าคนเยอะนะครับวันนี้นะเยอะมากนะครับสำหรับคนเราสัมภาษณ์เนี่ยเราจะสัมภาษณ์ทีเดียวเลยครับทีมงานเข้ามาตัดต่อนะครับเรียกว่าแสงมณีเองก็บอกว่าแพ้มา2ครั้งนะครับตอนนี้ก็แจ้งเกิดได้ทันทีนะครับแสงมณีคุณป้าเจอยอดเหล็กไทยนะครับวันที่มาทีเดียวแล้วเอาแล้วก็เลยบอลพูดนิดหนึ่งไฟนี้เป็นยังไงบ้างต่างชาติก่อนขอนิดหนึ่งแสงมณีหนึ่งนะถ้าถ่ายทีละคนก็ประมาณเที่ยงคืนนะครับถ่ายทีละคนประมาณเที่ยงคืนนะหมดบอลเป็นไงบ้างไฟนี้เป็นไงบ้างพูดเลยเหนื่อยครับใจเย็นนี่เป็นไงบ้างเหนื่อยครับแต่ก็ชนะมาได้ครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจครับที่ช่วยเชียร์ช่วยกำลังใจให้แสงวันนี้ครับไฟได้แล้วพี่การไฟนี้ก่อนชกเนี่ยเรามั่นใจป่ะก็มั่นใจครับเพราะว่าลงเดิมวันของตัวเองเนี่ยแพ้ต่อยฟรีเลยครับถ้าลงเองเลยด้วยคนเดียวครับมั่นใจครับโอ้โหใส่เลยใส่เลยรอถ่ายทีละคนก็เที่ยงคืนน่ะเยอะมากเลยเข้าไปเลยรอสามารถรอถ่ายทีละคนก็เที่ยงคืนได้ไงอีกสองคนเดินเลยฮะใช่ไหมผมก็ใช้กุหลาบดำ6ล้านเนี่ยฮะเอาแวกหน่อยแวกหน่อยว้าวเพียงโอค่ะโอเคค่ะเพียงค่ะฮะเอาละครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็คงจะทำงานลำบากแล้วนะครับเพราะว่าโอ้โหจะสัมภาษณ์นักมวยนี่ก็ไม่ได้รอคิวต่างชาตินี่ก็เที่ยงคืนก็ไม่รู้จะสัมภาษณ์ได้หรือเปล่านะครับโอ้โหตายอย่างนี้ตายครับต้องถ่ายหมูแล้วครับเพราะว่าโอ้โหเวลานี่ถ่ายทีละคนต่างชาติประมาณ150คนได้ตอนนี้ก็เป็นทีมพวกกรุ๊ปทัวร์นะครับกรุ๊ปทัวร์พวกไกด์นะครับเฮ้ยเข้าไปแล้วครับเข้าไปใหม่เข้าไปเลยเอาไปเลยเราทำงานน่ะโอเคแล้วมาเลยสุดท้ายนี่สุดท้ายแล้วค่ะ1 2 3
หน่อยแล้วหน่อยเอาแล้วหน่อยแสงมณีแสงมณีมวยไทยยิมแค่วันนี้แนบเดิมพันหนึ่งล้านบาทสบายไหมไม่รู้ตังหายไปไหนวัวจะถ่ายรูปคุณพ่อกับคุณแม่เก็บไว้เรียบร้อยแล้วเป็นไงวันนี้เห็นต่อยสบายเหลือเกินสบายกว่าที่คิดเห็นแข้งซ้ายนี่ออก2ทีเข้า3ทีเพื่อนไม่ยอมบังเลยแต่ว่าเขาเนี่ยก็สู้ได้ดีนะก็สู้ได้ดีครับแต่ต้องมาดีกว่าปีมือปีมือดีกว่านะเตะเข้าลูกดอกแล้วก็มีหมัดรบกวนมีศอกอีกและเป็นฟันเขาแตกยกไหนยก2ครับแตกยก2ครับแล้วก็ทำให้ไม่กดดันแล้วสามยกนี่เห็นเงินมา500,000แล้วแล้ววันนี้อยากจะพูดถึงใครขอบคุณใครบ้างครับก็ตอนนี้ก็ขอบคุณพ่อแม่ครับขอบคุณทีมงานทุกคนครับขอบคุณโปรโมเตอร์ครับเจ๊ครับที่จับมือแล้วก็ติดตามไปหาเสียงดีนะครับทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับเห็นเสียหนุ่มมาเชียร์ด้วยเนี่ยขอบคุณเสียหนุ่มครับเสียหนุ่มท็อปคิงอยู่ไหนไม่รู้ตอนนี้ก็คุณพ่อเชียร์เสียหนุ่มทางนี้หน่อยเสียหนุ่มนี่ครับเสียหนุ่มท็อปคิงเนี่ยครับพ่อสิงห์เอ้าแล้วไหนอ่ะพ่อสิงห์เมืองไหนอ่ะเอ้าทางนี้นะครับโอ้โหมาเชียร์ครับมาเชียร์มาเชียร์พ่อมาเข้ามาได้ครับเอาเลยบอลเอาคุณพ่อไอ้นี่มีแฟนมวยก็ถามด้วยเจอตะวันฉายจะเป็นยังไงร้อยเท่าไหร่ร้อยสามห้าสามหกได้ชกได้หมดตะวันได้หมดเอาละครับตะวันฉายหลังจากเจอกับคุณหลามดำแล้วก็ยังมีทางด้านแสงมณีเข้ามาเรียกคิวอีกเยี่ยมไหมแต่เสียดวงวันนี้ยิ้มแก้มบานเลยเป็นไงครับเสียดวงก็โอเควันนี้ชกตามเป้าที่วางแผนเอาไว้นะครับก็ดีครับแล้วก็ตอนนี้แผนการของแสงมณีเรามีจอดยาวต่อเนื่องนะก็เห็นบอกว่าอาทิตย์หน้าจะพาไปลุยอีกแล้วอ่ะหญิงเราลุยอย่างอื่นไหมลุยครับเป็นไงครับพี่สีเมืองพอดีชื่ออุ้มโทรมาครับบอกว่าอยู่ใกล้ๆสนามมวยไปเชียร์แสงมณีหน่อยครับอีก2 3ไฟท์แกจะกลับมาเหมือนเดิมอีกโอ้ตอนนี้ธุรกิจกำลังยุ่งเยอะครับยุ่งครับผมครับปลายฝนปลายฝนต้นหนาวอย่างนี้ลูกค้าเยอะตอนนี้เหล็กออก24ชั่วโมงครับครับสุดท้ายนี้แสงมณีบอกอะไรกับแฟนมันมวยก็ขอบคุณแฟนทุกคนที่ก็เชียร์เชียร์กำลังใจแสงมณีเลยครับครั้งหน้าจะทำหน้าที่ให้ดีกว่านี้ครับก็วันนี้ครับมีผมก็ต้องอะไรก็ขอโทษด้วยนะจะนำไปแก้ไขแล้วกันครับเพื่อสู้ไปหน้าครับครับเอาเสียหนุ่มมากครับนานๆทีจะได้ยินเสียงได้ใสอยากจะฝากอะไรถึงแฟนมวยให้ติดตามชมแสงมณีนะครับในรายการสุดท็อปคิงด้วยนะครับแต่ตอนนี้ก็ให้ทำหน้าที่มวยไทยเต็มรูปแบบไปก่อนแล้วสุดท็อปคิงจะเริ่มอีกเมื่อไหร่ครับเมตต่อไปก็วันที่25เดือนไทยครับเดือนไหนครับเดือนนี้เลยครับเดือนนี้เลยครับวันอาทิตย์ที่25นี้นะครับครับฝากด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ก็ไปเชียร์ไปชมครับสุดท็อปคิงครับเอาขอเสียงปรบมือนะครับให้ทีมงานหน่อยโอเคครับนี่ก็เป็นบรรยากาศเบื้องหลังต่างๆนะครับสำหรับผู้เอกนำรายการวันนี้นะครับระหว่างแสงมณีกับ1ล้านเล็กนะครับแล้วก็ขอจบการรายงานสุดเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ